โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนงาน The Ultimate Property Fair ครั้งที่45วันที่27พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้า The Emporium บริเวณ Emporium Gallery ชั้น M กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะชวนคุณผู้ชมไปเปิดอาณาจักรทุนธนชาติกันค่ะที่ไม่ได้มีแค่ดีแค่เฉพาะธนาคารนะคะเพราะว่ายังมีในเรื่องของการเป็นผู้นำสินเชื่อรถยนต์ด้วยอสังหาริมทรัพย์และประกันด้วยจะยิ่งใหญ่ยังไงกันบ้างนะคะคุณอาทิตย์ประดาวันนี้ไปสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพามาทำความรู้จักอาณาจักรของสถาบันการเงินชั้นนำของไทยทุนธนชาติค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเพียงแค่ธนาคารนะคะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันกับคุณสมเจตมูสิริเลิศค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะต้องพูดคุยถึงดีลที่เรียกว่าเป็นดีลฮอตดีลประวัติศาสตร์เลยนะคะเรื่องราวของการควบรวมกิจการการระหว่างธนาคารธนชาติกับทางด้านของ TMB ก่อนตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่เราทำสัญญาแล้วก็เปิดเผยดีลนี้กับสาธารณชนไปเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันนะครับเร่งรัดงานเงื่อนไขทั้งหลายนะครับที่จะต้องทำให้สำเร็จก่อนนะครับจนถึงวันนี้ก็มีความคืบหน้าเกือบจะ 100% นะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถปิดดีลได้นะครับตามกำหนดการเดิมก็ประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีนะครับทีมงานของทั้งทุนธนชาติธนาคารธนชาติธนาคารฐานไทยแล้วก็บรรดาผู้ถือหุ้นของทางสโคเชียแล้วก็ทุกทีมงานก็ทำงานแข่งขันกับเวลานะครับแล้วก็แข่งขันเต็มที่นะครับก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะครับจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าก็คงจะเป็นไปตามแผนงานการส่งผ่านความแข็งแกร่งของทุนธนชาติสู่ธนาคารแห่งใหม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทยการควบรวมกิจการในครั้งนี้จึงถือเป็น9ครั้งสำคัญจากธนาคารขนาดกลางภายหลังที่ธนาคารธนชาติได้ควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยสู่ธนาคารขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยสู่ศักยภาพในการนำพาธุรกิจต่อการสร้างรายได้ทั้งในด้านสินเชื่อและเงินฝากพัฒนาต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรมากความสามารถของทั้งสองธนาคารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นตรงใจสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าของธนาคารแห่งใหม่ต่อไปสองธนาคารเนี่ยมีชื่อเสียงมีลูกค้านะครับมีความเก่งนะครับมีคนนะครับที่แข็งแรงมีชื่อเสียงแตกต่างกันนะครับการผนวกเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับจะนอกจากจะทำให้เกิดขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าทำให้โอกาสในการแข่งขันเนี่ยดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเราจะมีฐานลูกค้าที่มากขึ้นนะครับเราจะมี product เราจะมี service ดีๆนะครับของทั้งสองธนาคารมากขึ้นนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเอา product service ดีๆของแต่ละธนาคารข้ามไปให้บริการกับลูกค้าของเราซึ่งฐานก็ใหญ่ขึ้นไปนะครับอีกอันที่สำคัญมากๆก็คือว่าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนี่ยแม้ว่าจะมีเรื่องเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแต่มันหนีไม่พ้นนะครับว่าในการนำเสนอคนที่คิดคนที่นำเสนอเนี่ยมันก็คือพนักงานทีมงานเราสองธนาคารเนี่ยเขาประสบความสำเร็จด้วยดีในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาอันนึงเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขามีทีมงานมีทีมผู้บริหารมีพนักงานที่เก่งที่แข็งแรงนะครับที่มีความสามารถอันนี้ก็เป็นการผนวกคนเก่งคนดีมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นไปขนาดเดียวกันเนี่ยการที่เป็นแบงค์ใหญ่ขึ้นบริการมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นก็เป็นโอกาสของพนักงานผู้บริหารที่จะแสดงความสามารถที่จะใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านี้
นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องซึ่งเราแต่ละธนาคารสามารถที่จะต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่กับพนักงานประโยชน์ลูกค้าต่อไปภายหลังจากควบรวมกิจการโครงสร้างผู้ถือหุ้นในธนาคารแห่งใหม่จะประกอบไปด้วย ING ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TMB จะถือหุ้นในสัดส่วน 21.3% ทุนธนชาติหรือ TCAPจะถือหุ้นในสัดส่วน 20.4% กระทรวงการคลังจะถือหุ้นในสัดส่วน 18.4% สโคเทียแบงค์หรือ BNS จะถือหุ้นในสัดส่วน 5.6% และผู้ถือหุ้นรายย่อยในสัดส่วน 34.3% คืออย่างที่ลีนมาสักครู่ว่าเรื่องควบรวมครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์นะครับที่ทางทุนธนชาตินะครับพยายามเดินหลังจากเกิดการควบรวมแล้วเนี่ยนะครับทุนธนชาติเนี่ยก็ย้ายความเป็นเจ้าของซึ่งเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 51% ในธนาคารธนชาติข้ามไปถือหุ้น 20% เสร็จๆนะครับในธนาคารฐานไทยนะครับแต่เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่กว่าธนาคารธนชาติเนี่ยเกือบ2เท่ามีลูกค้ามากขึ้นจาก4ล้านกว่าเป็น10ล้านนะครับมีพนักงานเก่งๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของทุนธนชาติเองเนี่ยเราก็ยังมีส่วนที่เราจะต้องลงไปโฟกัสเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราชธานีลิสซิ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของเรานะครับแล้วเราจะถือ 65% นะครับแล้วก็ประกันภัยธนชาตินะครับแล้วก็หลักทรัพย์ธนชาตินะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการลงทุนหลักๆนะครับก็คือ MBK PRGนะครับอะไรประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยมีผลทำให้การลงทุนของเราเนี่ยมีการกระจายตัวออกนะครับจากเดิมเนี่ยที่แหล่งรายได้ของเราเนี่ยจะไปมาจากแบงก์เนี่ยนะครับเป็นหลักประมาณ 8-90 ต่อไปก็จะลดประมาณสัก60นะครับแล้วก็ที่ผมเรียนมาสักครู่คือราชดาลีลิสซิ่งประกันภัยธนชาติหลักทรัพย์ธนชาตินะครับเงินลงทุนใน MBK PRG ก็จะให้รายได้ประมาณสัก 40% นะครับประมาณนั้นและสำหรับการดำเนินงานนะคะเมื่อเป็นบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนบริษัทชั้นนำยิ่งใหญ่ของไทยนะคะหนึ่งในสถาบันการเงินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะคะเราเตรียมแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของแบงค์นะครับอันนั้นคงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับแม้เราถือ 20% แต่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดแล้วก็มีความสำคัญกับกลุ่มเรามากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยทางทุนธนชาติเนี่ยก็คงจะร่วมกับกระทรวงการคลังร่วมกับ ING นะครับให้การสนับสนุนทีมงานฝ่ายจัดการของธนาคารใหม่นะครับซึ่งเขาจะควบรวมกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การควบรวมกันนะครับตามที่แบงค์ชาติอนุมัติเนี่ยเป็นไปโดยราบรื่นนะครับแล้วให้มั่นใจว่าบริการที่เราจะให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกนะครับลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับมีคนดีๆให้บริการมากขึ้นอันนั้นก็จะเป็นส่วนซึ่งธนาคารใหม่เนี่ยนะครับจะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นกับเราในอนาคตนอกจากนั้นก็ในส่วนที่เป็นบริษัทในเครืออื่นที่ผมเรียนไปก็จะมีทีมงานที่ลงไปดูเป็นการเฉพาะนะครับแต่ละอันนะครับเพื่อที่จะให้ทุนธนชาติเนี่ยสามารถเข้าไปให้การสนับสนุนฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัทเหล่านั้นนะครับในการที่จะขยายธุรกิจเพิ่มการทำธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้มันมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีให้กับผู้ทุนระยะยาวค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือภารกิจครั้งสำคัญเลยนะคะของอาณาจักรยิ่งใหญ่ของทุนธนชาติในครั้งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ